สำหรับเซ็นต์แข่งทำนะคะต้องมาประชุมนักแข่งค่ะเริ่มแล้วค่ะโอเคประชุมนักแข่งเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมเดียวก็คือประชุมส่วนพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามาซ้อมแล้วตอนเย็นคอนเสิร์ตตอนนี้เราจะกลับไปที่พักส่วนได้ตารางสนามมาสนามช้างค่ะที่บุรีรัมย์นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็จะไปศึกษาดูว่ามันมีกี่โค้งโค้งไหนต้องเบรกที่เท่าไหร่นะคะทางเข้าทางออกคิดอยู่ไหนแล้วก็มีใบคะแนนของปีนี้นะคะเราแข่งไปทั้งหมด3สนามด้วยกันตอนที่ฝนอยู่ลำดับที่13มี1คะแนนทวนนะคะทีนี้มันขึ้นว่าแข่งจบ2สนามแล้วก็ติด1ใน10 1อันก็เลยได้1คะแนนส่วนที่1ก็คือตอนนี้อยู่ที่55คะแนนส่วนเรามี1คะแนนทวนเอาที่1จะได้20ที่2 15ที่3ได้10คะแนนแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ดูที่นี่เนี่ยวันที่2นะคะวันนี้อยู่ที่สนามแล้วแล้วก็9โมงตรงถึง9โมง20เราก็ไปซ้อมมาพร้อมกับมีกล้องอยู่ในรถสีน้ำเงินกล้องไปไหนกล้องสีน้ำเงินเขาเรียกว่า V-box นะคะมันก็จะสามารถจับความเร็วเบรกเร่งแล้วจะมีขึ้นเป็นกราฟแล้วก็จะมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องไหนก็จะเห็นผลด้วยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูตอนขับนะคะเมื่อกี้ก็ซ้อมไป20นาทีแล้วก็คืนนี้3ทุ่มมีคอลีฟายอีก20นาทีค่ะอ๋อแล้วก็ระหว่างวันคือบ่าย3มีนิดเดียวนะคะที่สุดก็ซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปพักทานข้าวพักผ่อนแล้วก็มาแฟนมีตบ่าย3เดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายกล้องนี้จะเห็นเรากล้องนี้ถ่ายข้างนอกไอ้ตรงนี้เราใช่ไหมครับว่าง่ายไหมง่ายง่ายเลยเนี่ยพอจะได้ที่สตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวจะเจอเราบ่ายสามนะอีกสิบห้านาทีฟังนะอยากเจอสุขผลนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันอะไรนะมาแล้วอยู่กันเลยใครจะเอาทุกตาหมี5ตัวขอจังสัญลักษณ์อะไรของเราเลยกระเป๋าไปเลยนะครับลงทะเบียนฟรีนะครับรับของที่ระลึกฟรีนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงเจอกับตัวตั้งเลยที่สัญลักษณ์ของเราเอาผมเข้าด้วยเหรอรับกระเป๋าคนละใบด้วยคิดว่าตัวเองขับเป็นยังไงบ้างรับกระเป๋าคนละใบด้วยคิดว่าตัวเองขับเป็นยังไงบ้างเอาผมพูดไปแล้วเอาอะไรไปด้วยขับไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าคนละใบตัวฟังเราแจกง่ายเหลือเกินเฮ้ยร้อนอ่ะนี่ร้อนโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวและสาวสวยดาราสาวสวยมากความสามารถนะครับผมตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไหนอ๋อสบายดีไหมสบายดีค่ะโอ้ยเขามีถ่ายดีเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอเสียงต้อนรับคุณกายด้วยครับขอเสียงต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเอาของรางวัลมาแจกกันหน่อยดีกว่านะได้เลยครับพูดคุยนะฮะเอาของรางวัลมาเลยเอาแบบเยอะๆเลยใครยังไม่ได้ของรางวัลเดินมาง่ายครับเดินมาเลยครับคุณอยากแจกอะไรคุณหยิบแจกเลยครับเชิญคุณอยากแจกอะไรคุณแจกเลยแจกเลยแจกรับเลยรับเอาขาเอาแจกเลยโอ้โหเยอะมากเชื่อว่าแจกเลยแจกเลยครับแจกเลยครับใครไม่ได้รับเลยครับเมื่อกี้เบย์อันนี้ดีกว่านี่มีลายเซ็นด้วยใช่ลายเซ็นของน้องปุ๋นนะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นข้างในและลูกกวางข้างในมีของด้วยนะเหมือนที่ผมกับพี่กวางใส่อยู่อะไรนะ500มาค่ะ
ำหรับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับผมเหลืออีกหนึ่งสนามนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมที่เชียงใหม่นะครับ29พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมมันแน่นอนและสำคัญฟรีทั้งงานนะครับกิจกรรมเพียบเลยนะครับมากันเยอะนะครับนี่ใครยกกระทะมาคะเนี่ยเอาเดลิเวอรี่มานะเดลิเวอรี่โอ้เสร็จแล้วตั้งสายจุดติดไหมคะเห็นบอกว่าจุดอยู่ตั้งนานโน่นๆคนจุดอยู่โน่นไงพี่หวานเหรอใช่พี่หวานจุดเตาบาร์บีคิวไม่ติดเหรอคะขณะนี้เป็นเวลา6โมงกว่าๆนะคะเราก็กำลังรอจะไปควอลิฟายตอน3ทุ่มนักแข่งของเราเปลี่ยนเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาแข่งรถกันใช่ไหมคะหรือเรามาเปิดร้านหมูกระทะวันนี้เรามาดูหวังยี่ป๋อก็เดี๋ยวจะต้องจุดเบรกให้ครบเพราะว่าเดี๋ยวจะไปควอลิฟายก็อยากจะทำสปีดให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าที่สนามบุรีรัมย์ครั้งแรกเนี่ยในรอบแพคทิสฝนขับได้เร็วสุด 2.39 วิแต่ครั้งนี้เนี่ยรอบแพคทิสใช่ไหมฝนขับได้เร็วสุด 2.31 วิแปลว่าฝนดีขึ้น8วิจากการซ้อมจากการแข่งรอบที่แล้วในสนามเดียวกันนะคะแต่คนอื่นน่ะขับเร็วสุดที่ประมาณ2.19 คือที่1แล้วก็2.2กว่าเนี่ยเป็นกลุ่มกลางๆซึ่งฝนเนี่ยอยู่ท้ายสุดแต่ว่าก็ถือว่ามีพัฒนาการคือถ้าฝนขับแบบเวลาเดิมตลอดแปลว่าฝนไม่แก้แต่อันนี้คือฝนแก้ได้แต่ว่ายังแก้ได้ไม่ดีค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆรอบนะคะเขาก็บอกว่าสัก 2-3 ปีอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์อย่างปีแรกนี่แล้วยิ่งเป็นรายการแรกแล้วก็ที่แรกด้วยพี่ประธานรายการก็บอกว่าไม่ต้องหวังไม่มีหวังอยู่ในนั้นแต่ก็หวังนะก็ถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะได้ตำแหน่งหรือว่าอยากทำให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็มีกำลังใจเนาะถ้าฝนคิดตลอดว่ายังไงฝนก็คงไม่ชนะฝนก็คงไม่มีกำลังใจในการแข่งหรือพัฒนาตัวเองขึ้นไปนี่คือกระดาษที่เรามีเดี๋ยวลงดีเทลก่อนนะคะเพราะว่ายังจำสนามได้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันเตรียมตัวกันเนาะออกจากที่พักแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะทำการQualify ยามดึกอันนี้เดินมาหาแสงไฟเพราะมันมืดมากถามก่อนว่าแต่งหน้าทำไมตอน1ทุ่มกว่าแล้วเมื่อเช้าไม่แต่งก็คืออยากถ่ายรูปค่ะเพราะว่านานๆจะมีโอกาสได้มาQualifyยามดึกโอ๊ยแมลงเข้านะโอ๊ยแมลงเยอะโอเคจะได้Qualifyยามดึกนะคะมีอุปสรรคก็คือแมลงและตอนนี้หนีขึ้นรถดีกว่าพร้อมแล้วค่ะขึ้นรถถ่ายรถก็ได้นี่หว่าตอนใส่หมวกกันน็อกก็ต้องรัดผมให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้ผมปรกหน้าเดี๋ยวขอท่องตารางสนามอีกรอบนึงก่อนการควอลิฟายมีผลมากๆเพราะจะอยู่ในลำดับการออกตัวเฮ้ยพวกนี้แข่งจริงแล้วเร็วจังสุดๆหวังนะคะแล้วก็เติมประมาณห้องแก๊สแต่ว่าไม่เบรกเลยไม่เบรกเลยไม่ยกด้วยน้องอยู่ตรงกลางมองขวาเขาไปเหยียบดำเด็กมองขวาตื่นแล้วจะไปคอนเฟิร์มแล้วนะคะจะแต่งหน้ามาถ่ายรูปจะไม่ได้ถ่ายรูปเลยบรรยากาศกลางคืนมันเงียบเหงาแปลกตื่นเต้นไหมนี่ครั้งที่2นะที่เป็นแข่งที่บุรีรัมย์ตื่นเต้นนะแต่ว่ามันเป็นไนท์เลสเลยเดี๋ยวแบบว่าไม่ครั้งแรกไนท์เลสเหมือนของบะหมี่ถึงนี่จะไฟบะหมี่พร้อมเลยไม่ใช่ไปตามไม่ต้องไปตามที่ใครนะหยุดเท้าหาเวลาแล้วอยู่ตรงนี้ควอลิฟายเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอผลออกมาว่าจะเป็นยังไงนี่อุปกรณ์เราถุงมือที่หมอเป้งไม่ได้ซื้อให้และสลามก็ไม่ได้ซื้อให้ก็คือโตโยต้าซื้อให้อยู่เดิมอันนี้คือถุงมือการไฟของนักแข่งรถนะคะตอนฝนเห็นบะหมี่ใช้เราก็นึกถึงตัวเราเองเพราะว่าเราก็มีถุงมือการไฟเหมือนกันอันนี้หมวกกันน็อกพร้อมห่านคืออันนี้เข้าไว้ล็อกคอนะคะเวลาแบบว่าจึ๊บๆซ้ายขวาอย่างเงี้ยคอจะได้ไม่หักเวลาเกิดอุบัติเหตุรุนแรงก็คือเซฟตี้เฟิร์สนั่นเองนั่นลูกขนเฟิร์สนี้ใต้เราปีหน้าอาจจะเปลี่ยนสีรถนิดหน่อยเพื่อความสวยงามก็เดี๋ยวรอลุ้นผลคะแนนกันนะคะ
เดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนนอนหลับเพราะว่าคราวนี้ค่ำคืนดึกดื่นแล้วเขาก็กำลังดูหมอเป้งกับทางตะวันว่าจะเลือกใครกันอยู่เดี๋ยวเบิร์ตก็ไปดูย้อนหลังดีอยู่ค่ะคุณหมอโรกวางเซฮายหน่อยจ๊ะเอ๋น้องวันอ่ะจ๊ะเอ๋วันอ้วนนั่งไม่พอฮัลโหลเป็นไงพี่กวางขับเป็นไงบ้างไม่รู้ค่ะยังไม่เห็นแต่รอรู้แต่รอวันนี้แต่งหน้าสวยนะคะแต่งหน้ามาถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปกับใครถ่ายรูปคนเดียวไม่มีใครเลยถ่ายรูปกับพี่หวานพี่กวางใช่ใช่พี่กวางขับเป็นไงบ้างที่สี่เฮ้ยทำไมรู้แล้วอ่ะมีองค์กรโอ้ยสุดยอดเราแข่งจบเรียบร้อยนะคะได้เมมโมรี่การ์ดมา1 อันเอามาจากรีบ็อกซ์เองก็เดี๋ยวจะไปเสียบคอมเพื่อดูข้อมูลว่าทำผิดทำพลาดตรงไหนหลายตรงเลยแหละเดี๋ยวเราก็จะไปบนเวทีเพื่อไปถ่ายรูปรวมกับคนที่ได้รางวัลแต่เราไม่ได้เสร็จแล้วก็จะมีมิดแอนด์ทีแล้วก็จะกลับกทม.แล้ววันนี้พี่กวางลุ้นตำแหน่งนะคะเพราะว่าหนูไม่เห็นเพราะว่าหนูก็แข่งอยู่เหมือนกันวันนี้หมุนกวดไป2 รอบเดี๋ยวให้ดูในวิดีโอนะคะแต่ว่าสนุกมากๆนี่ก็เป็นครั้งที่2ของสนามบุรีรัมย์แล้วหวังว่าปีหน้าจะได้ดีขึ้นนะคะ